คลิปนี้ขอเสนอข่าวดีว่ามีภาพยนตร์ถึง2เรื่องด้วยกันนะครับในรอบ3เดือนที่ทำรายได้เกิน1 0 0 0 0แสนเหรียญสหรัฐและทำได้ในประเทศเดียวภายในสุดสัปดาห์เดียวด้วยนั่นก็คือแพลตฟอร์มและเสียงเพรียกจากพงไพรครับ สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำหรือพี่รามพระเอกจากเกมอารยาตัวจริงเสยงจริงต้ฉบับคลิปนี้กลับมาพบกันกลับมาคุยเรื่องหนังกันอีกแล้วไม่ได้คุยเรื่องหนังกันนานนะครับแล้วตั้งใจว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีข่าวดีในวงการภาพยนตร์ในโรงเราก็จะกลับมาคุยกันสักทีนะครับว่าช่องนี้ไม่ค่อยชอบที่จะรายงานข่าวไม่ดีเบื่อแล้วข่าวไม่ดีอยากได้ข่าวดีๆบ้างและตั้งแต่วันที่1718มีนาคม 2,562เป็นต้นมานลครับโรงภาพยนตร์ทั่วโลกประสบกับปัญหาโควิด -19 มีการปิดโรงภาพยนตร์ไปมากมายแล้วก็หลังจากสัปดาห์นั้นก็มีเพียงรัสเซียเท่านั้นที่ฉายภาพยนตร์เรื่อง Bloodshot กับ onward แล้วก็มี t h r o w o r l d Tour นะครับที่ทำรายได้เป็นแสนแล้วก็มีประเทศเล็กๆอีกบางประเทศเท่านั้นเรื่องนี้เป็นหนังใหม่เรื่องเดียวหลังจากช่วงโควิด -19 ที่ที่ กล้าฉายในโลกนะครับกล้าฉายในประเทศใดใ,ในโลกแล้วก็ขึ้นอันดับหนึ่งไปที่ประเทศรัสเซียแต่หลังจากนั้นไม่นานรัเสเซียก็กลายเป็นแหล่งแพร่ระบาดของโควิดจนต้องปิดตัวไปด้วยแต่แล้วก็มีอีกสองประเทศที่มีการฉายภาพยนตร์มาโดยตลอดโดยที่ไม่เว้นวรรคนะครับนั่นก็คือเกาหลีใต้ที่จริงผู้เกาหลีเฉยๆก็ได้เพราะว่ายัางไงเกาหลีเหนือก็ไม่เกี่ยวข้องอยู่แล้วนะครับ และอีกประเทศหนึ่งก็คือนอร์เวย์ส่วนสหรัฐอเมริกาก็มีปิดโรงฉายเป็นจำนวนมากยังคงมีโรงฉายเฉพาะโรงเล็กๆบางโรงเท่านั้นนะครับสามประเทศนี้ยังคงมีการรายงานภาพยนตร์ทำเงินประจำสัปดาห์อย่างต่อเนื่องครับและสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์แรกในรอบเกือบ10สัปดาห์ที่ มีภาพยนตร์ญญทำ 200, <S <S รายได้ถึง10,000แสนเหรียญถึง2เรื่องด้วยกันและเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่ประเทศเกาหลีใต้สัปดาห์นี้สัปดาห์ประจำวันที่ที่1 4ถ mm ึง17พฤษภาคม2520นะครับภาพยนตร์ท huh> ี <t 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 ่ประเทศเกาหลีใต ja ้5อันดับมีดังต่อไปนี้ครับอันดับที่5ตกจากอันดับที่3ภาพยนตร์เรื่อง t ตรเว w o r l ท t o ร r ทำรายได้ไป6 3 3 7 0 0เเหรียญสหรัฐนะครับเราไม่ได้พูดเป็นเงินวอนนะครับพูดเป็นเหรียญสหรัฐรายได้รวมที่เกาหลีทําไปแล้ว846,00 0เหรียญเกือบจะได้1ล้านเฉพาะในประเทศประเทศเดียวแล้วนะครับและเรื่องนี้ทํารายได้ไปถึงสองล้านเหรียญทั่วโลกแล้วก็เป็นรายได้จากรัเสเซียหนึ่งล้านรายได้จากเกาหลี1ล้านแล้วก็รายได้ประเทศเล็กประเทศน้อยเช่นสิงคโปร์อะไรในในในช่วงนั้นด้วยซึ่งขึ้นอันดับ 2ในสิงคโปร์ด้วยนะครับตอนนั้นสิงคโปร์อันดับหนึ่งเป็นบัตช็อตพี่โอจําได้ก็แค่ฉายแค่2ประเทศก็ไปถึงขนาดนี้แล้วแล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่โรงนังเปิดทั่วโลกทโทรเวิร์สทัวร์น่าจะทํารายได้ไปถึง100ล้านก็เป็นได้ครับเป็นเรื่องเดียวที่กล้าฉายเลยเนี่ยเป็นเรื่องเดียวที่ไม่ยอมเลื่อนนะครับอันดับที่4เป็นภาพยนตร์เก่าเมื่อปีที่แล้วเป็นภาพยนตร์ของพุ่มกับคนเดียวกับเรื่อง Portrait Of a lady on fire ท,ที่พี่โอทำคลิปเรื่องนี้ไปแล้วรีวิวเรื่องนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็มียอดผู้ชมกว่า900วิวเลยทีเดียวครับถือว่าเป็นภาพยนตร์ยอดนิยมในกระแสนะครับเรื่อง Tomboy เป็นหนังเก่าแล้วก็เข้าอันดับใหม่ที่เกาหลีสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นหนังใหม่ของเกาหลีนะครับสัปดาห์นี้เข้าอันดับเป็นอันดับที่4ทํารายได้ไป70,000 200เหรียญสหรัฐครับรายได้รวมก็รวมตลอดทั้งสัปดาห์ก็1 000, 5 0 0 0เหรียญอันดับที่3สัปดาห์นี้ตกจากอันดับที่1เมื่อสัปดาห์ที่แล้วภาพยนตร์เรื่อง a r ร i n y Day in New York เป็นหนังของทิมมอธีจารเมตนะครับในเป็นหนังของปีที่แล้วของอเมริกาเข้าอันดับที่เกาหลีไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นอันดับหนะครับสัปดาห์นี้ตกลงมาเป็นอันดับ2รายได้สัปดาห์นี้เหลือ 98,643เหรียญรายได้รวมกับสัปดาห์ก่อนก็เป็น553,000เหรียญน,นะครับอันดับ2ส,สัปดาห์นี้เป็นหนังเข้าใหม่เป็นเรื่องที่ทำให้ตัวเลขรวมของเรื่องนี้เพิ่มขึ้นอีกเป็นแสนเลยครับนั่นคือ The Call of the Wild หรือเสียงเพรียกจากพงไพรทำรายได้ไป121,794เหรียญรวมรายได้ก็เป็นรวมรายได้วันอื่นนะครับเป็น139,837เหรียญครับและอันดับที่1สัปดาห์นี้ที่เกาหลีเกาหลีเป็นประเทศเดียวในโลกมั้งครับที่ฉายภาพยนตร์ Netflix แทบจะทุกเรื่องฉายมาแล้วทั้ง m a r r i อ t ส Story แล้วก็อีกเรื่องนึงก็ Irishman ที่เข้าชิงออสการ์ทั้งสองเรื่องนะครับ m a r ิออทได้รางวัลสมทบหญิงยอดเยี่ยมรอระเดินด้วยและสัปดาห์นี้อันดับที่หนึ่งของเกาหลีคือภาพยนตร์ Netflix ครับจากสเปนนั่นก็คือเรื่อง แพลตฟอร์มแพลตฟอรสัปดาห์นี้เป็นอันดับหนึ่งที่เกาหลีด้วยตัวเลข176,509เหรียญครับและรายได้รวมตอนนี้ทำไปแล้ว226,599เหรียญถือว่าเป็นหนังที่ได้รับความนิยมสูงมากนะครับในเกาหลีเป็นภาพยนตร์ Netflix ที่ทำรายได้สูงสุดในโรงภาพยนตร์เลยก็ว่าได้ครับและ ที่เกาหลีนี้เคยมีฉายมาแล้ว2เรื่องนะครับที่เป็นภาพยนตร์ Netflix แล้วก็ทำรายได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่แพลตฟอร์มชนะเลยครับเป็นหนัง Netflix ที่ทำเงินในโรงภาพยนตร์สูงที่สุดในโลกและก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ก็เมื่อไหร่ที่ Netflix จะเอาหนังของตัวเองออกมาฉายในตลาดอื่นๆนะครับประเทศไทยก็คงยังไม่ได้ฉายการเข้าถึงอันดับหและอันดับ2ของภาพยนตร์2เรื่องนี้ก็เลยทําให้ตัวเลข ของภาพยนตร์ทำเงินในปี2020ทั่วโลกขยับขึ้นมาอีก1แสงของ The Call of the Wild นะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้นอกเหนือจากประเทศนี้แล้วยังมีประเทศอื่นๆอย่างเช่นประเทศไอซ์แลนด์นอร์เวย์แล้วก็เช็กหรือพับบิกที่มีการฉายภาพยนตร์ในสัปดาห์นี้นะครับและ onward ก็เป็นภาพยนตร์ที่ขึ้นอันดับหนึ่งที่นอร์เวย์ด้วยก็เลยทำให้มียอดกระเทือนขึ้นมาตอนนี้ onward เป็นอันดับ8ของโลก ประจำปี2020นะครับอยู่ที่103ล้านเหรียญสารัฐ The c a l l of the w i l d รวมกับเกาหลีเมื่อสักครู่นี้แล้วเพิ่มขึ้นเป็น107ล้านเหรียญ107ล้าน6แสนเหรียญสารัฐนะครับอันดับที่6ช e n t ั m เ n นครับ114ล้าน9,96,000จับปัดเป็น115ล้านก็ได้นะครับอันดับที่4อันดับที่5ครับขออภัย อันดับที่5 The Invisible Man 122.9ล้านเหรียญก็ปัดเป็น123ก็แล้วกันอันดับที่4 b i r t of p r e y 201ล้าน8 0 0แสนเหรียญครับอันดับที่3 Doolittle ขอพรอปประกอบ d o l i t t l e ครับนี่ขณะนี้223ล้าน3 0 0แสนเหรียญเรื่องนี้เขาคาดว่าจะได้ไปถึง300ล้านนะครับรอประเทศจีนฉายก่อนเขาว่า เรื่องนี้จะทําเงินที่จีนได้มหาศาลเลยทีเดียวเขาเดาว่าอย่างนั้นนะครับอันดับที่2ก็เช่นกันก็หวังจะทําเงินที่จีนเหมือนกันครับ Sonic the Hedgehog ตอนนี้ไปแล้ว36.7 7ล้านเหรียญและอันดับหนึ่งก็ยังคงเป็น Bad Boys for Life เป็นเรื่องเดียวของปี2020ที่ที่ทำรายได้ถึง400ล้านครับและทำไปแล้ว419ล้านเหรียญสหรัฐครับ เมื่อไรก็ตามที่มีข่าวดีๆแบบนี้มีข่าวความคืบหน้าของภาพยนตร์พี่โอก็จะมานําเสนอและคิดว่าหลังจากนี้ต่อไปก็จะได้นําเสนอให้ฟังทุกสัปดาห์แล้วนะครับเพราะว่าสถานการณ์หลายๆประเทศเริ่มคลี่คลายแล้วในขณะที่หลายๆประเทศเขาหนักขึ้นแต่ประเทศที่คล,คลี่คลายก็จะเปิดลงหนังได้ก็จะมีหนังใช้ก็จะมีหนังใหม่ๆเข้ามาแล้วก็จะมีการแรงงานภาพยนตร์ทําเงินสม่ําเสมอสนใจคุยเรื่องหนังเรื่องเพลงเรื่องกินเรื่องเที่ยวก็ มาเป็นเพื่อนเฟซกันหรือกด subscribe กดไล v ์วิวแชร์นะครับติดตามกันไล v ์วิวแชร์นะครับไม่ใช่ไล v ์วิวแชร์ไม่มีเก้าอี้รถเข็นกดกระดิ่งด้วยครับและติดตามกันใน facebook page โอเคนิติเทพด้วยครับพบกันใหม่ในคลิปอื่นๆถ้ายังไม่เจอคลิปใหมย่ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ